ำในสิ่งที่เรารู้แล้วนั่นแหละนะทำไปรับรู้รับทราบในสิ่งใดครูอาจารย์เราสอนให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโททำไปทำไปแค่นี้รับรู้รับทราบสิ่งอื่นแล้วก็การน้อมนำเข้ามาคิดพิจารณาฝึกหัดทำต่อไปสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบระลึกถึงคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญและขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระครูปรัตภัยรินทร์ศรีวัฒโนและพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกท่านขอเจริญพรกับญาติโยมนะที่กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งอยู่ที่รันธรรมนี้อยู่รอบๆ บริเวณข้างนอกรันธรรมนวัดสังฆทานหรือผู้ที่กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านของตัวเองหรือที่ใดๆก็ตามนะบางคนบางท่านเป็นนักเรียนนะก็ได้มาเห็นมีนักเรียนมาด้วยวันนี้พวกเราทั้งหลายที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราแล้วนะที่เรานั้นได้สร้างสมมามากมายจึงทำให้เรานั้นได้มีโอกาสมาสร้างสมบุญบารมีที่จะเป็นแนวทางให้พวกเรานั้นได้รู้ว่านี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเราเป็นทรัพย์ภายในของเรานะที่ติดเนื้อติดตัวติดใจเราไปในภพภูมินี้ถ้าเรายังมีกรรมและกิเลสอยู่แล้วต้องแตกดับตายไปนะนะก็ต้องเกิดอีกอะสิ่งที่เราได้มากระทำอย่างนี้นะเป็นบุญเป็นกุศลที่ครูบาอาจารย์เราก็สอนนะนี่แหละคือกุศลธรรมะเป็นบุญที่เราทั้งหลายได้สั่งสมไว้นะมองเข้าไปถึงจิตถึงใจว่าขณะนี้บุญเกิดกับเราแล้วนะถ้าเราเป็นผู้ที่ได้รู้ถึงเรื่องจิตเรื่องใจของเรานะว่าในขณะใดๆก็ตามที่เรายังมีชีวิตอยู่เราได้รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเรามองเข้าไปที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยนะที่จิตที่ใจเราแต่เราเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาได้สร้างสมบุญบารมีประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาพอสมควรแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะมองดูใจของตัวเองได้ว่าขณะนี้ใจของเรานั้นเป็นกุศลธรรมาหรือเป็นอกุศลธรรมานะสามารถที่มองเห็นนะแต่ถ้าใครยังมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็มอง
มองดูลมหายใจของตัวเองต่อไปก่อนนะดูไปนะหายใจเข้าพุทนับหนึ่งหายใจออกโทนับหนึ่งเนี่ยนะที่ครูบาอาจารย์เราสอนโอเคไหมทำไปจนกระทั่งถึง10แล้วก็ย้อนลงมานะทำไปอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาหลักธรรมสอนพระองค์ว่าจิตใจของเราเนี่ยที่เราดำเนินชีวิตกันมาเนี่ยบุญและบาปที่เป็นกุศลธรรมาและกุศลธรรมานั้นกำลังปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่จิตใจของเราถ้าเรานั้นเป็นผู้ดูรู้อยู่เห็นอยู่ถึงแม้นว่าขณะนั้นจะเป็นอกุศลธรรมาเป็นบาปนั่นเนี่ยนะเรามองเห็นจิตใจของเราคุณมัวเศร้ามองไม่ผ่องใสเงี้ยนะก็ไม่ต้องตกใจพวกเราจะรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนว่าขณะนั้นน่ะถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าจิตใจเราเนี่ยขณะนี้มันหดหู่ท้อถอยมันขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสนั่นนะถ้าเราเป็นผู้ที่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมมองจิตมองใจของเราเป็นรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนว่าดูเรียนรู้และศึกษาอย่างนี้นะถ้าเราเป็นผู้ดูเป็นผู้ที่เรียนรู้และศึกษาเราก็จะไม่หวั่นไหวนะว่าจิตใจเราจะมีอกุศลมีบาปประธรรมอะไรที่มันปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นทำไมเราถึงได้รู้ล่ะก็เพราะเรามองดูอยู่การที่เรามองดูอยู่นั่นแหละคือจิตใจที่เป็นจิตใจดวงเดียวกันนะจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็เป็นจิตใจดวงเนี้ยจิตใจที่กำลังดูอยู่รู้ว่าจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็เป็นจิตใจดวงเดียวกันกับจิตใจที่เป็นบาปจิตใจที่มองดูนั้นเป็นจิตใจที่เรียกว่าเป็นสติสัมปชัญญะจิตใจที่มองดูนั้นเรียกว่าเป็นกุศลธรรมาเป็นบุญนะเพราะนั้นยามใดที่บาปเกิดรู้จิตใจเราไม่ผ่องใสนะเรามองดูอยู่จิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลละตามดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะตามดูแบบเป็นผู้ที่เคยฝึกหัดปฏิบัติธรรมมาแล้วเนี่ยนะมองดูด้วยจิตใจที่เป็นกลางๆดูจิตใจของเรามีความรู้สึกอย่างไรเห็นใจของเรานั้นขุ่นมัวเศร้ามองไม่ผ่องใสจิตใจของเราวิ่งโลดออกไปนะคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านนะหรือบางทีบางครั้งก็หดหู่ท้อถอยหรือบางทีบางครั้งก็ลังเลสงสัยอยู่นั่นแหละสงสัยจริงสงสัยเรื่องใดๆก็ตามสงสัยอยู่ก็เดี๋ยวก็มาสงสัยละเดี๋ยวก็มาสงสัยละก็ให้รู้เลยว่าจิตใจอย่างนั้นเป็นจิตใจที่เป็นสภาพของธรรมชาติเช่นเดียวกันนะไม่ได้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องวิตกกังวลต้องเกลียดชังหรือจะไล่ขับไล่เขาไปนะแต่ถ้าเรารู้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราที่เราเคยฝึกฝนอบรมตัวเองมาในความรู้ที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มาฝึกหัดปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานกันเนี้ยเราก็สามารถที่จะนำหลักที่เราเคยฝึกหัดปฏิบัติทำมานะเอามาใช้เช่นครูบาอาจารย์เราเคยสอนว่าอยู่กับมีสติอยู่นะอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยนะเราก็ฝึกหัดทำมาช่ำชองแล้วนะสำหรับผู้ใหม่ก็ไม่เป็นไรฝึกหัดทำไปก็ค่อยเรียนรู้ศึกษาไปสำหรับผู้ที่เคยฝึกหัดทำมามากแล้วเนี่ยนะก็จะรู้เลยว่าเรามีสภาวะธรรมที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นกลายเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้น
เราก็เจริญหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เอามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะเป็นในลักษณะของการที่เราเคยฝึกมาตั้งแต่สิ่งที่ทำได้โดยไม่ยากนะการฝึกหัดทำเรียนรู้ศึกษาไปลมหายใจของเราลมเข้าลมออกเรารู้สึกได้รู้และรู้สึกได้ว่าขณะนี้ลมเข้านะขณะนี้ลมออกนะเราไม่ได้คิดเอาแต่เราเห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี่แหละคือชีวิตของเราถ้าเห็นในสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นเราจะรู้เลยว่านั่นคือชีวิตแต่ถ้าเราเห็นในสิ่งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตนั่นเราอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของจริงละเป็นของที่ผ่านมาแล้วเป็นอดีตบ้างเป็นของที่ยังมาไม่ถึงบ้างเป็นอนาคตบ้างสิ่งที่เป็นอดีตผ่านไปแล้วไม่ต่างอะไรกับชีวิตของเราที่แต่ดับตายไปแล้วนะเช่นชาติก่อนๆที่เรานั้นเกิดเป็นภพเป็นชาติกันมาแล้วนะมันผ่านไปแล้วนะนั่นไม่ได้เป็นชีวิตละมันร่วงเลยไปแล้วเช่นเดียวกันขณะนี้เรามีชีวิตอยู่เมื่อวานนี้วันก่อนนี้เดือนที่แล้วปีที่แล้วที่ผ่านมาแล้วมันก็เป็นชีวิตที่ไม่ต่างอะไรกับชีวิตที่เรานั้นแตกดับตายไปแล้วนะตายไปจากปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันมันผ่านไปแล้วนะก็เป็นอดีตไปแล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นชีวิตจะต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่ในเป็นสิ่งที่เป็นเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันนี้เป็นปัจจุบันธรรมเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราในขณะนี้ใช่ไหมเรามีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราขณะนั้นก็เรียกว่าเรานั้นมีชีวิตอยู่เรารู้สึกได้จะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเรามองดูด้วยจิตใจที่เรานั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ใช่ไหมเราเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยนะเราก็จะรู้เลยว่าขณะนั้นไม่มีช่องทางที่มานั้นเขาจะได้จะมาย่ำยีใจเรานะเพราะเรานั้นเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาใช่ไหมมีปัญญามีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติทำไปดำเนินชีวิตไปให้เป็นชีวิตที่มีธรรมคู่กันไปกับชีวิตในโลกนี้ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้มีความภาคเพียรพยายามนะภาคเพียรพยายามมีสัมมาวายาโมมีความเพียรชอบเพียรเห็นไหมเพียรในการที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์ก็ไม่ได้สอนให้เรานั้นทำอะไรหรอกนะบอกจงกระทำความเพียรนะภิกษุทั้งหลายเมื่อรับรู้หลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตัดแล้วพระพุทธองค์ทรงชี้ว่าโน่นป่าไม้นะไปเข้าป่าอย่างนั้นนะโน่นโคนไม้นั่นต้นไม้นะไปอยู่ตามโคนไม้ปลีกตัวกันไปนอนเรือนว่างนอนภูเขานอนถ้ำนอนรอมฟางนะธรรมชาติพระพุทธองค์จะสอนได้หมดนะว่านี่แหละคือชีวิตของพวกเราที่เรานั้นจะได้อยู่กับสภาพธรรมที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นชีวิตของเราเนี่ยก็คือสภาพที่เป็นลักษณะของธรรมชาตินะชีวิตเราเนี้ยเป็นธรรมชาตินะไม่ได้เป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากธรรมชาติเลยนะเพราะนั้นชีวิตที่เรารู้แล้วว่าเรานั้นเป็นชีวิตที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่มีอะไรมากนะธรรมชาติก็มีดินน้ำไฟลมเนี่ยนะเป็นสภาพธรรมชาติที่
ที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้และศึกษาว่าทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมเนี่ยก็มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยนะถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ต่างไปเลยจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่มาเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของตัวเราว่าเป็นชีวิตเนี่ยเราพอที่จะเข้าใจเข้าไปถึงความรู้สึกที่จิตที่ใจแล้วว่าอ๋อกายเราเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจริงๆนะถ้าใครที่มีความรู้สึกอย่างนี้ได้ก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้มีความเจริญงอกงามในธรรมที่ได้เรียนรู้และศึกษาในคำสอนของพระพุทธองค์และน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติทำมาไม่ใช่น้อยแล้วล่ะนะถ้าในปัจจุบันนี้ไม่เคยได้ทำเท่าไรรักอดีตชาติก็คงทำมาแหละนะจึงมีความรู้และความเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยเป็นสภาพธรรมชาติที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเนี่ยทำอย่างไรจะมองเห็นถ้าเรามองไม่เห็นเรารู้สึกไม่ได้เราก็จะต้องรู้เลยว่าชีวิตเราจะต้องเรียนรู้และศึกษาให้ได้นะทำไมคำสอนพระพุทธองค์ที่ทรงสอนอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าถ้าเราเกิดมามีอาการครบ32มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเนี่ยเรียกว่ามีอายตนะภายในเป็นทวารนะเป็นทวารคือเป็นประตูของจิตของใจนะที่จะมีอายตนะภายนอกเข้ามากระทบสัมผัสนะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบกายได้แก่เย็นๆบ้างร้อนๆบ้างอ่อนๆบ้างแข็งๆบ้างมากระทบกายเนี่ยนะตึงๆบ้างไว้ๆบ้างมากระทบกายเราเนี่ยเรียกว่าโผฏฐัพพะอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกที่มากระทบอายตนะภายในทำให้เรานั้นมีจิตมีใจเกิดขึ้นรับรู้เรียกว่ามีวิญญาณขันธ์เข้าไปเชื่อมต่ออายตนะแปลว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในกระทบกันเนี่ยนะก็จะมีวิญญาณขันธ์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะมีรูปนะคืออายตนะภายนอกและอายตนะภายในนั้นมากระทบกันนั่นเองนะแล้วขบวนการของปฏิจจสมุปบาทก็เกิดขึ้นเห็นไหมเมื่อมีการกระทบการมีวิญญาณขันธ์เกิดขึ้นรับรู้แล้วนะทั้งสามสิ่งนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเวทนาย่อมเกิดขึ้นเห็นไหมสภาพธรรมชาติที่เป็นกฎของปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นก็ดำเนินไปถ้ามีการกระทบสัมผัสแล้วเช่นตากระทบกับรูปนะเกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นเกิดขึ้นเรียกว่าผัสสะทั้งสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันอยู่ทั้งตาทั้งรูปและวิญญาณคือจักขุวิญญาณเมื่อทั้งสามสิ่งนี้ถึงพร้อมแล้วเรียกว่าเกิดผัสสะเมื่อมีผัสสะคือมีการกระทบกันแล้วผัสสะเกิดขึ้นก็ต้องมีเวทนาก็คือความรู้สึกอะไรพอมีกระทบสัมผัสเกิดขึ้นกันแล้วตาเห็นรูปใจรับรู้พอใจรับรู้แล้วนะห้ามใจไม่ให้รู้ไม่ได้นะใจรับรู้แล้วเมื่อรับรู้แล้วจะรู้หรือไม่รู้นั้นเป็นไปได้ถ้าจิตใจตรงนี้ไม่น้อมเข้าไปนะถ้าใจตรงนี้ไม่น้อมไปก็ไม่ถึงแม้จะมีการกระทบสัมผัสกันระหว่างตา
คือตาของเรากับรูปที่มาปรากฏเกิดขึ้นถ้าใจตรงนี้ไม่น้อมใจเข้าไปดูนะไม่น้อมใจที่จะเข้าไปรับรู้ก็ไม่สามารถที่เขากระทบสัมผัสกันก็ทบไปเถอะแต่ใจตรงนี้ไม่สนใจใจตรงนี้เป็นไงใจตรงนี้หลับอยู่นะใจตรงนี้หลับอยู่ไม่รู้นะเมื่อกระทบสัมผัสแล้วใจตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้แล้วทำไมถึงไม่รู้เพราะว่าใจตรงนี้ไม่ได้น้อมเข้าไปดูแต่ใจตรงนี้น้อมเข้าไปดูแล้วก็จะรู้จะเห็นเมื่อรู้เห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกเกิดขึ้นที่มโนวิญญาณเห็นไหมมโนวิญญาณก็ทำงานต่อไปเมื่อมีภาษาเกิดขึ้นนะมโนวิญญาณก็เกิดขึ้นรับรู้ว่าในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการมีจิตใจดวงนี้ทางมโนวิญญาณก็รับรู้ต่อจากจักขุวิญญาณทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นสิ่งของนี้เป็นสิ่งของนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้พอสัญญาขันเกิดขึ้นจำได้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เกิดทางมโนวิญญาณนะจักขุวิญญาณทำงานแล้วรับรู้แล้วส่งต่อนะเป็นกระบวนการของจิตของใจเป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทที่เขาจะต้องทำงานเป็นจิตนิยามอย่างเนี้ยทำไปอย่างเนี้ยชีวิตของเราก็เร่นไปเล่นไปในลักษณะแบบนี้ว่าเป็นสิ่งใดๆแล้วสัญญาเกิดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นผัสสะเกิดปั๊บเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์บ้างนะเพราะในสิ่งที่กระทบสัมผัสนั้นจะดีบ้างไม่ดีบ้างเห็นไหมเป็นสิ่งที่สวยๆงามๆเราก็ยินดีพอใจนะก็มีความสุขเห็นไหมเวทนาก็เกิดเป็นสุขใจนะถ้าไม่เป็นภาพที่เป็นรูปที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วน่าหวาดเสียวน่าเกลียดน่ากลัวนะเราก็เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะเราก็มีความขัดเคืองใจนะไม่มีความสุขนะไม่สบอารมณ์นะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือกระบวนการของการทำงานของชีวิตเราถ้าเรานั้นไม่มาเรียนรู้และศึกษาการทำงานอย่างนี้เราก็จะรู้เลยว่าผู้ทรงก็จะสอนต่อไปว่าเราก็จะเป็นผู้ที่หลงไหลเพลิดเพลินไปเพราะเรานั้นไม่รู้ความจริงความเป็นจริงของชีวิตหรือความเป็นจริงของสภาพธรรมชาติที่เขาปรากฏเกิดขึ้นแล้วเขาต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีการผันแปรเปลี่ยนเป็นอื่นเขาต้องเป็นอย่างนี้แหละนะมันต้องเป็นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยที่มีอยู่ที่ปรากฏเกิดขึ้นนะเหตุปัจจัยนั้นที่เป็นไปนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้ได้ว่าพุทธองค์ทรงสอนว่าก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนั่นเองใช่ไหมทำไมต้องเห็นคนนี้ด้วยทำไมต้องเห็นสิ่งนี้ด้วยนะทำไมต้องได้ยินคนคนนี้ทำไมต้องได้ยินเสียงนี้แต่คนอื่นเขาได้ยินคนคนนี้เขาได้ยินเสียงนี้เขาได้ยินคำพูดอย่างนี้เขามีความรู้สึกอย่างเราไหมทั้งที่ได้ยินเหมือนกันได้เห็นเหมือนกันแต่ละคนที่ได้ยินได้เห็นนั้นก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปเพราะเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่แต่ละคนนั้นได้สร้างสมมาอยู่ในดวงจิตดวงใจของแต่ละบุคคลที่เป็นชีวิตของแต่ละบุคคลที่เรียกว่าทุกคนนั้นมีโลกคนละหนึ่งใบนะเรามีโลกคนละหนึ่งใบนะโลกใบนั้นก็เลยแล่นไปเราก็แสดงบทบาทอยู่ในโลกใบนั้นแหละนะแสดงบทบาทกันไปมีอะไรปรากฏเกิดขึ้นเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ซะแล้วนั่นเป็นบทละครที่เขาเขียนเขาไว้ให้เรานั้นต้องแสดงไปนะเราต้องรับรู้แล้วเมื่อรับรู้แล้วก็ต้องแสดงไปการแสดงนั้นจะแสดงอย่างไรจะแสดงสมบทบาทไหมถ้าเรานั้น
เป็นผู้ที่ไม่รู้จริงเราก็ต้องเป็นผู้ที่เพลิดเพลินไปเพลิดเพลินหลงไหลไปตามบทละครที่เขาเขียนไว้ไม่มีใครเขาเขียนไว้หรอกตัวเรานั่นแหละเขียนไว้ทําไว้เองนะนะเมื่อถึงเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์แล้วเขาก็ต้องปรากฏเกิดขึ้นแสดงออกมาอยู่ในโลกใบนี้ของเรานั่นแหละคือที่จิตที่ใจของเรานะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายค่อยๆฝึกหัดประพฤติปฏิบัติทำกันไปเถิดนะขณะนี้ทำไปสิ่งที่ทำทั้งหลายนั้นเราก็ไม่ได้มาทำอะไรหรอกนะใครที่นั่งอยู่เดินอยู่หรือยืนอยู่แม้กระทั่งผู้ที่กำลังนอนอยู่แต่ยังไม่หลับนะนะก็ให้รู้ได้ว่าขณะที่เรานั้นยังไม่หลับเรานั้นเป็นผู้ที่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติทำได้นะแต่ถ้าเราขณะที่เรากำลังนั่งอยู่เราก็หลับได้ยืนอยู่เราก็หลับได้นะเดินอยู่เราก็หลับได้ไม่ต่างอะไรกับคนหลับแต่เรานั้นไม่อะไรไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เรียนรู้และศึกษาเรื่องของชีวิตว่าชีวิตที่เราดำเนินมานั้นต้องมีสติสัมปชัญญะนั่นเองนะคำว่าสติสัมปชัญญะทำอย่างไรเนาะพวกเราทั้งหลายจะเข้าไปรู้ไปเห็นว่านี่แหละคือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในมรรคมีองค์8เรียกว่าเป็นสัมมาสตินะหนึ่งในมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ก็เป็นหนทางเดินของชีวิตเนี่ยที่พระองค์ทรงสอนว่าเดินทางนี้แหละนะพวกเราลูกของพระตถาคตทั้งหลายเอ้ยอย่างนี้นะเดินทางนี้เมื่อเดินทางนี้แล้วพวกเรานั้นจะมีหนทางที่จะรู้รอดปลอดภัยต่อมารใจบาปที่เขาจะมาย่ำยีใจเรานะนะแต่ถ้าเราไม่เดินตามทางในอริมักมีองค์8เนี่ยนะเราก็ให้รู้ได้ว่าทางที่เราเดินไปบนเส้นทางของชีวิตเนี่ยนะเราก็บางทีบางครั้งก็ไปหลงป่าไม้พงไพรนะเข้าป่าเข้าดงไปเจอกวากน้ำนะที่มีอยู่ขวางอยู่และเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เห็นนะมีภัยอันตรายต่างๆที่เรานั้นได้เดินหลงทางไปในเส้นทางของชีวิตนะเพราะว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะมีแผนที่ที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่าทางเดินนั้นคือทางที่เรานั้นจะต้องเดินทางนี้ทางนี้มักมีองค์8เนี่ยเดินทางนี้แหละนะเรียกว่าถ้าเรานั้นมีชีวิตที่อยู่ในมักมีองค์8นี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันยากเย็นต่อเราทั้งหลายจะรู้และเข้าใจหรือจะจำได้เลยนะมักมีองค์8มันเป็นภาษาบาลีเงี้ยนะที่เราไม่คุ้นเคยแต่ที่เราคุ้นเคยกันมาก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นเองนั่นก็คือมรรคมีองค์8ที่รวมลงอยู่ในศีลสมาธิปัญญานะเราทั้งหลายทำอย่างไรเราจะเรียนรู้และศึกษาให้แตกฉานว่าศีลสมาธิปัญญานั้นถ้าเทียบเคียงกับมรรคมีองค์8แล้วเราก็จะมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของชีวิตของเรามากขึ้นนะว่าชีวิตที่เรามีอยู่นั้นนะทำไมชีวิตเราจึงทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างนี้บางทีบางครั้งความทุกข์เกิดขึ้นกับเราก็ไม่อยากจะพบไม่อยากจะขับไล่งานไม่มีนะสิ่งที่เรียกว่าความเราอยากเสวยความนะนี่ก็เป็นปกติของชีวิตของชาวโลกที่เป็นชีวิตมาแล้ว
เพราะชีวิตที่มีสัญชาตญาณแห่งความต้องเป็นไปอย่างนั้นนะที่เป็นสัญชาตญาณแห่งความที่รู้ที่เห็นสภาพของชีวิตที่ไม่ตรงตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะถ้าเป็นความรู้ที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราเป็นชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่ย่อรวมลงก็คือทุกข์กับความดับแห่งทุกข์เนี่ยนะที่พระองค์ทรงสอนสั้นๆ สั้นแค่นี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาให้เข้าถึงจิตถึงใจเราก็จะรู้เลยว่าชีวิตที่เราต้องดำเนินไปนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้เพลิดเพลินเคลิ้มและหลงไหลในชีวิตและโลกใบนี้ต่อไปนะอย่างที่เป็นชีวิตที่ไม่รู้ว่าหนทางของชีวิตนั้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะชีวิตนี้มาจบลงไปแล้วแต่ดับตายไปแล้วนั่นนะถ้ายังมีกรรมและกิเลสอยู่ก็ต้องเกิดอีกอะเกิดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ประชาติปีทุกข้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของภพภูมิใดๆก็ตามนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะพูดจะสอนจะบอกจะกล่าวกับตัวของตัวเองเพื่อที่จะเตือนตัวเองว่าชีวิตที่เราดำเนินมาเนี้ยนะเราอยู่ในช่วงชีวิตที่เป็นช่วงชีวิตที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมของพระองค์อยู่หรือเปล่านะถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมของพระองค์แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่เพลิดเพลินและเคลิบเคลิ้มหลงไหลในโลกและชีวิตนี้ไปแต่ยามใดที่เรามีสติสัมปชัญญะขึ้นมาเรารู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกที่เนื้อที่ตัวเราเรียนรู้ศึกษาตามดูตามรู้ไปที่กายนี้ที่ใจนี้นะเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของชีวิตที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าพวกเราทั้งหลายนะจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเนี่ยนะพวกเรานั้นเป็นผู้ที่เจริญสติสัมปชัญญะนั่นแหละเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะถ้าเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทความประมาทนั้นก็เป็นชีวิตที่ไม่เพราะมาคนตายแล้วเนี่ยตายไปนะเพราะความประมาทนะถ้าไม่ประมาทถึงแม้นตายไปก็จะเป็นผู้ที่จะรู้เลยว่าตายไปแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ได้สั่งสมบุญบารมีไปถ้าเป็นผู้ไม่ประมาทก็คือมีสติสัมปชัญญะพร้อมกับชีวิตที่ต้องแตกดับตายไปเพราะเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมแล้วที่เราจะต้องอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้แล้วก็ไปนะกายนี้ไม่สามารถที่จะเป็นสภาวะธรรมที่ปรุงแต่งฉาบทากันเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมานะเป็นร่างกายของเราขึ้นมาตั้งอยู่ได้ต่อไปแล้วเพราะเหตุปัจจัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุไม่สามารถที่จะให้วิญญาณธาตุนี้เกิดขึ้นได้อีกแล้วอาศัยกายนี้เกิดได้เพราะความปรุงแต่งฉาบตาของธาตุทั้งหลายนั้นเป็นไปอย่างสภาพที่ไม่เหมาะไม่สมกับชีวิตที่จะต้องดำเนินไปได้เห็นไหมเช่นเรามีธาตุไฟตัวร้อนจี๋อย่างเงี้ยนะไข้ขึ้นมากเลยแล้วก็ช็อกตายเลยอย่างเงี้ยนะใช่ไหมนั่นเห็นไหมธาตุไฟมีมากเกินไปอะนะธาตุไฟมากเกินไปชีวิตก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมธาตุลมเนี่ยมีลมมากเกินไปท้องก็อืดพองขึ้นมาเลยนะมีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะผายลมออกมาได้นี่นะ
ลมมากเกินไปนะชีวิตก็อยู่ไม่ได้หรือลมน้อยเกินไปขาดลมแล้วนะลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีลมที่จะเข้าจะออกแล้วนะเพราะนั้นเมื่อขาดลมชีวิตนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องแตกดับตายไปนะนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็จะรู้เลยว่าถ้าเรานั้นได้มาเรียนรู้และศึกษาเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระองค์เราก็จะค่อยๆรู้ขึ้นมาเลยว่าอ๋อในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้นี่นะมันได้มาสอนให้เรานั้นได้ไปเรียนรู้ถึงโลกนี้หรือโลกพระจันทร์โลกอังคารโลกดวงอาทิตย์เลยนะนะอย่างเดียวนะแต่ให้เรียนรู้โลกที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยว่าเป็นโลกนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเนี้ยนะเป็นสิ่งที่จะทำให้โลกนี้ปรากฏเกิดขึ้นนะโลกนี้จะมืดเลยนะทางตาเนี่ยแต่เราตาเรานะทวารตาของเรานะปิดลงนะไม่สามารถที่จะรับรู้โลกใบนี้ที่เกิดขึ้นทางตาได้เลยถ้าตาดวงนี้นะทวารตาของเราเสียแสระโลกทางตาก็จะไม่ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยนะแต่เรานั้นยังมีโรคทางตามีโรคใบนี้ที่สามารถรับรู้ได้ทางตาเนี่ยโรคใบนี้ก็สามารถปรากฏเกิดขึ้นในใจดวงนี้ได้ปรุงแต่งเล่นไปนะเป็นความสุขความทุกข์บ้างเป็นความคิดนึกปรุงแต่งบ้างเป็นความพอใจไม่พอใจบ้างเป็นสังขารขันธ์ที่ชีวิตของเรานั้นจะต้องดำเนินไปบางทีบางครั้งอย่างที่เราเรียกว่าชีวิตนี้ทำไมเหนื่อยเหลือเกินนะชีวิตที่เราไม่ได้หยุดพักผ่อนเลยนะชีวิตของเรานั้นปรารถนาต้องการอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราปรารถนามากมายนะปรารถนาแล้วเราก็จะต้องหัวสุขหัวสุนไปกายนี้ก็ต้องดำเนินไปเนี่ยนะกายวาจาเราก็ดำเนินไปเพราะใจตรงนี้ปรารถนาและต้องการเพราะความรู้สึกยินดียินร้ายเป็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นใจตรงนี้แล่นเป็นกระบวนการของเข้าไปเลยนะแต่เรานั้นได้มาสงบจิตสงบใจอยู่ในสภาวะของธรรมชาติมีต้นไม้มีคนไม้มาอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้นะที่มันใกล้เคียงกับสภาพธรรมที่เป็นป่าเขาลำเนาไพ่นะอย่างเช่นโลกเขาจึงต้องอะไรต้องประกาศเป็นมรดกของโลกนะใครจะไปบุกรุกนะไปทำร้ายทำลายไม่ได้อย่างเงี้ยนะอย่างเช่นป่าเขาลำเนาไพ่ของเราเนี่ยอย่างเช่นที่ห้วยขาแข้งอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมมีสภาพธรรมที่โรคนั้นเขาประกาศไว้เลยว่านี่เป็นมรดกโลกนะใครจะมาครอบครองไปเป็นเจ้าของไม่ได้นี่เป็นของโลกครับเงี้ยนะเราทั้งหลายจะต้องดูแลรักษาใครจะไปทำร้ายสภาพธรรมให้ทำไมให้เสียหายไปให้เสื่อมสภาพไปก็ต้องมีความผิดใช่ไหมมีความผิดเนี่ยอย่างมรดกโลกของเราคือเวกาแข้งเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเป็นสภาพธรรมชาติที่พระสงฆ์องค์เจ้าของเราเนี่ยนะโดยเฉพาะวัดเราเนี่ยพอออกพรรษาขึ้นมาแล้วก็จะเดินทางกันออกไปตามนะไปเที่ยวป่านะเที่ยวป่าเขาลำเนาไพนะไปดูป่าไม้ภูเขาห้วยทานลำน้ำนะเป็นธรรมชาติเพื่อที่จะไปเรียนรู้ศึกษาว่าธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นน่ะเขามีความเป็นอยู่กันอย่างไรนะแม้กระทั่งของเราเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนท่านก็พาพวกเราไปเดินธรรมญาตาเนี่ยเห็นไหมพอไปเดินธรรมญาตาเนี่ยก็ได้ไปเดินไปพบไปเจอนะสภาพธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยแต่เรานั้นไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรอกนะว่านี่หรือมีอยู่ที่ตัวเราด้วยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยความรู้สึกอย่างเนี้ยมีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแต่เรามีโอกาสไปอย่างเงี้ยเราก็ได้ไป
ไปพบไปเจอไปเห็นนะอ๋อนี่เป็นเนื้อเป็นตัวของเราเนี่ยที่เรายึดเราถืออยู่เรารักอยู่เราปกป้องอยู่ว่าเนี่ยคือตัวเรานี่คือของเราทั้งสิ่งนั้นบางทีบางครั้งก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เรานั้นมีชีวิตที่ความเป็นอยู่ที่เป็นสุขบ้างแต่บางทีบางครั้งธรรมชาตินั้นที่มีอยู่ที่เนี่ยที่ตัวเรารักษาไว้หวงแหนไว้ว่าเนี่ยเป็นชีวิตของฉันเป็นลักษณะนิสัยของฉันนะทั้งที่สิ่งต่างเหล่านั้นบางทีบางครั้งก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ชีวิตเรานั้นต้องทำไมต้องทุกข์ทรมานแต่เราก็ไม่รู้และไม่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะต้องพยายามที่จะขูดเกลาออกไปให้ออกจากลักษณะนิสัยของชีวิตของเราทำอย่างไรอ่ะบางทีบางครั้งเราไม่เห็นหนทางแต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่ามีหนทางเราเดินตามทางที่พระองค์ทรงสอนไว้เถิดนะมารักษาศีลมาทําจิตของเราให้มีศีลนี่นะจิตมีศีลเป็นไงจิตมีศีลนะทําจิตใจของเราให้ตั้งมั่นมั่นคงดีกว่าจิตของเราเป็นสมาธิเนี่ยทำอย่างไรอ่ะจิตของเราจึงจะเรียกว่าจิตเป็นจิตที่มีความตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวนะเป็นจิตที่เป็นสมาธินะเราทำไงถึงจะรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตมีศีลเป็นอย่างไรจิตตั้งมั่นมั่นคงจิตเป็นสมาธิเป็นอย่างไรจิตมีปัญญาจิตมีปัญญาเป็นอย่างไรเห็นไหมศีลสมาธิและปัญญาก็เป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจที่เราทั้งหลายจะต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาให้เข้าถึงหลักธรรมสอนของพระองค์นะ ถ้าเราไม่รู้เราก็จะเป็นผู้ที่เกิดมาในโลกใบนี้กว่าจะเป็นชีวิตที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์อื่นๆนะเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเรียกว่าเป็นผู้มีใจสูงนะเป็นสัตว์ประเสริฐได้เพราะมีใจสูงการที่เรามีใจสูงเพราะเรามีความเป็นอยู่ที่เป็นปกติเป็นปกติก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลนั่นเองถ้าไม่มีศีลแล้วเราจะเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐนั้นก็คงจะต้องรู้ว่าบางทีบางครั้งเรานะสัตว์อื่นเขาก็ดีกว่าเรานะบางทีบางครั้งใช่ไหมบางแง่บางมุมแต่เรานั้นยกย่องตัวเองว่าเป็นผู้ประเสริฐจะต้องรู้ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ประเสริฐได้เพราะมีใจสูงใจจะสูงได้เพราะเราอยู่กันด้วยความที่เรานั้นเป็นปกติของชีวิตที่ชีวิตอยู่กันมานั้นจะต้องเป็นชีวิตที่ไม่เบียดเบียนกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะถึงจะเอารัดเอาเปรียบกันบ้างก็จะต้องดูว่าในสิ่งต่างๆเรานั้นน่ะนะที่เรารัดเอาเปรียบนะเราจะต้องไม่ทําให้คนอื่นนั้นเขาต้องเดือดร้อนเห็นไหมต้องเดือดร้อนในความเป็นอยู่ของชีวิตนะเดือดร้อนในความเป็นอยู่ของในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเขานะทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยมีความเดือดร้อนในเรื่องคนที่เขารักใคร่หวงแหนเป็นคู่ครองอยู่เนี่ยเป็นชีวิตที่เรานั้นถ้าเป็นผู้ที่เรียกตัวเองว่ายกย่องตัวเองว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีใจสูงก็คือเป็นมนุษย์นั่นเองมนุษย์ก็จึงเป็นผู้ที่มีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์หรือสมบัติแห่งการที่เรานั้นจะรู้ได้ว่าเรานั้นมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรานั้นเรากว่าจะได้มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราเป็นจิตดวงแรกดวงนั้นน่ะจิตดวงนั้นนั้นเป็นจิตที่ได้สร้างสมบุญบารมีมาคือศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มเปี่ยมได้ศีลห้าน่ะนะเต็มเปี่ยมมาเลยบริสุทธิ์บริบูรณ์มาเลยและสร้างสมบุญมามากมายหลายภพหลายชาติเหลือเกินเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนว่ากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากเนี่ยทำยังไงถ้าเรามีความรู้และมีความเข้าใจให้เข้าไปถึงความรู้สึกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากนะ
แล้วเราก็จะรู้ได้ว่าชีวิตที่เราได้สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์มานั้นคือจิตใจดวงแรกที่เรามาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราก็คือศีลห้านั่นเองเราจะรักษาสมบัติที่เราได้มาอย่างเป็นผู้ที่หวงแหนดูแลรักษาไว้ไม่ให้ขาดบกพร่องด่างทะลุขาดบิ้นไปใช่ไหมว่าศีลนั้นอยู่ที่จิตที่ใจเราเราจะต้องเป็นผู้ที่รักษาไว้รักษาไว้ที่จิตที่ใจเราเนี้ยนะถ้าเรารู้ว่านี่แหละเป็นสมบัติอันล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆที่เรากำลังสอดแสวงหาไขว่คว้าเอามาเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นที่พึ่งของเราได้เช่นทรัพย์สมบัติเงินทองบ้านนาไร่สวนเงี้ยนะแก้วแหวนนาฬิกานะเครื่องใช้สอยต่างๆนะเราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งของชีวิตเราที่เราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่เราจะต้องมีที่พึ่งนี้เป็นเราก็ต้องหาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นของเราเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ว่ามานั้นเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่ยาวนานเลยนะชั่วครู่ชั่วยามชั่วครู่ชั่วคราวและเป็นที่พึ่งของเราไม่แท้จริงที่พึ่งของเราที่แท้จริงก็คือชีวิตของเราที่เป็นชีวิตที่มีจิตมีใจเป็นสมบัติที่เรานั้นได้มานะก็คือศีลนั่นเองจิตใจที่มีศีลเนี่ยถ้าเรารู้ว่าจิตใจที่มีศีลแล้วต้องทำอย่างไรเราจะรู้เลยว่าถ้าเราเป็นจิตใจที่มีศีลแล้วจิตใจของเราจะมีความตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเห็นไหมไม่หวั่นไหวเพราะจิตใจเราเป็นสมาธิจิตใจของเราเป็นสมาธิก็คือจิตใจเรานั้นไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์นะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์อารมณ์ใดๆเข้ามาเย้ายวนใจเราแล้วล่ะเราสามารถที่จะรู้เลยว่าอ๋อจิตใจของเรามีผู้มีศีลนะใจเราจะไม่ร่วงละเมิดศีลเพราะเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอย่างเงี้ยนะศีลห้าที่เรารับไปนะที่เราเคยได้ยินได้ฟังเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นลักษณะของจิตใจที่มีศีลว่าจิตใจที่ตั้งใจเข้าไว้ที่จะไม่ทำในสิ่งที่จะทำไมไปเบียดเบียนคนอื่นไปเบียดเบียนชีวิตอื่นเห็นไหมไปฆ่าไปเบียดเบียนกันไปในชีวิตไปเบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองของคนอื่นเขาที่เขามีเจ้าของเขาหวงเห็นไว้ในคู่ครองก็ดีอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์ทรงสอนไว้สอนให้เรานั้นได้เรียนรู้ได้ศึกษาให้รู้ว่าโทษพิษภัยเป็นอย่างไรของการที่เรานั้นไม่มีศีลหรือประโยชน์ที่เรานั้นได้ฝึกหัดทำชีวิตของเราให้เป็นผู้ที่มีศีลอย่างน้อยมีศีลห้าเนี่ยเป็นปกติของชีวิตเนี่ยเป็นผู้ที่ถ้ามีศีลข้อที่หนึ่งนี่นะก็จะเป็นประกันของชีวิตได้ว่าชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่ดีงามจะเป็นชีวิตที่ยืนยาวนะเป็นชีวิตที่ทำมาเป็นชีวิตที่ไม่ถูกเบียดเบียนเขามาเข่นฆ่าทำร้ายทำลายเราเป็นหลักประกันให้เราได้เพราะเรานั้นเป็นผู้ที่มีศีลข้อที่หนึ่งคือรักษาศีลเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าทำให้เป็นปกติของชีวิตเราแต่ทำยังไงได้ล่ะนะชีวิตเราดำเนินกันมาเนี้ยนะตั้งแต่เล็กมันจะต้องถึงปัจจุบันเนี้ยคลอดจากครรภ์มารดาเรามาได้เนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ผิดพลาดกันไปถ้าเรามาเฝ้าดูเรียนรู้และศึกษาไปถึงอดีตที่ผ่านมามะเราก็จะพบได้ว่าชีวิตที่เราผ่านมาสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ต้องล่วงชีวิตไปเพราะน้ำมือของเรานะเพราะตัวของเรานั้น
เป็นเหตุเป็นชีวิตที่เราต้องจะต้องเอาชีวิตของเราให้รอดปลอดภัยอยู่ในโลกใบนี้แต่เราต้องทำให้ชีวิตอื่นนั้นต้องล่วงไปเพราะตัวเราเป็นเหตุเนี่ยก็มีไม่ใช่น้อยเห็นไหมที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายก็จะรู้เลยว่าชีวิตที่ไม่ได้สดับพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยก็ยากเหลือเกินนะที่เรานั้นจะมามีความสำรวมสงวนระวังต่อ ชีวิตของเราที่จะดำเนินไปเนี่ยทำให้ชีวิตเรานั้นไม่ตกต่ำไปในทางที่จะทำเหตุทำปัจจัยให้ชีวิตเรานั้นต้องได้รับผลของการกระทำนั้นทำให้เรานั้นจะต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นสมกับที่พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นชีวิตแล้วเมื่อเป็นชีวิตเกิดมาแล้วต้องทุกข์เพราะชีวิตที่เกิดมานั้นมีความผิดพลาดนะเพราะสัญชาตญาณแห่งความ รู้ความเห็นของเราเราคิดว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถูกต้องดีงามนะและเป็นชีวิตที่เรานั้นจะทำให้เรานั้นมีชีวิตรู้รอดปลอดภัยตั้งอยู่ได้ในโลกนี้อีกยาวนานแต่ถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตแล้วนะชีวิตที่เกิดมาในโลกใบนี้ นะกว่าจะได้เป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากมาอยู่ในโลกใบนี้ก็ไม่ยาวนานเลยสั้นแสนสั้นนะเป็นชีวิตที่ไม่มากมายเป็นชีวิตที่น้อยเหลือเกินเกิดขึ้นเรามีชีวิตอยู่เราจะเห็นว่าชีวิตที่เกิดขึ้นมานี้ไม่ยาวนานนะแต่ทำอย่างไรแค่ไหนอย่างไรล่ะ เราจะหยุดใจได้คิดพิจารณาว่าชีวิตที่เราเกิดมาเนี้ยไม่ยาวนานหรอกแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องแตกดับตายไปนะไม่เกิน100 ปีเนี่ยนะ100 ปีเนี่ยทำไงจะรู้ว่า100 ปีมันไม่ยาวนะมันไม่ยาวนานหรอกนะ100 ปีทำไมไม่ยาวนอถึงถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าในโลกของเราเนี่ยนะในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยนะ100 ปีในภพภูมิมนุษย์เนี่ย เท่ากับ1 วันนะ1 วันบนเทวภูมินะชั้นดาวดึงเนี่ยนะชั้นดาวดึงแค่นั้นนะมีหลายชั้นนะสวรรค์นะในโลกสวรรค์นั้นมีหลายชั้นชั้นในชั้นของดาวดึงเนี่ยนะก็1 วันของเขาเนี่ยเท่ากับ100 ปีของเมืองมนุษย์เนี่ยเห็นไหม เพราะนั้นชาวเทวภูมิเทวดาทั้งหลายเขามองมาเขาเห็นพวกเรานะแต่เรานั้นไม่เห็นเขาหรอกนะเราไม่สามารถที่จะสื่อกายของเขานั้นละเอียดนะกายของเราเป็นของหยาบเราก็เห็นได้กายของเราแต่ภพภูมิบางภพภูมินั้นอย่างเช่นเป็นเทวภูมิพรหมภูมิเนี้ย ก็เป็นภพภูมิที่ละเอียดนะเราถ้าไม่สามารถที่จะทำจิตทำใจของเราให้สามารถสื่อกับเขาได้เราก็ไม่สามารถที่จะเห็นเขาได้นะ แล้วทำอย่างไรล่ะเราถึงจะรู้แล้วเข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจว่าภพภูมิของสวรรค์มีนะเงี้ยนะ ภพภูมิของเทวดาเทวภูมิเนี่ยมีนะอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่านรกมีสวรรค์มีอย่างเงี้ยทำไงเราถึงจะรู้ว่ารู้แล้วทําไงเราถึงจะมีศรัทธาและเชื่อมั่นเชื่อมั่นอย่างไม่หวั่นไหวว่าชีวิตเรานะเกิดมาน้อยแค่วันเดียวนะของเทวภูมิแค่นั้นเองเนี่ยเราจะมีความเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงใหลในโลกใบนี้ที่มันเหมือนกับว่าสวยหรูงามตระการตา ดุจดังราชรถเห็นไหมเราจะเห็นโรคใบนี้สวยหรูงามตระการตาหน้าพิรมชมชื่นหน้าแสวงหาเสวยความสุขนะสิ่งใดที่ยังไม่พบไม่เห็นที่จะเป็นสิ่งที่เจริญหูเจริญตาเราเราก็อยากปรารถนาต้องการที่จะสั่งสมที่จะเป็นประสบการณ์ของชีวิตนะเป็นกําไรของชีวิตนี่ชาวโรคที่ ทำยังไงเนาะที่จะรู้จะเห็นตามที่พระองค์ทรงสอนว่าโรคนี้
นะสวยหรูงามตระการตาดุจดังราชรถซึ่งคนเขลาหมกอยู่เงี้ยนะเห็นไหมมันแสดงเข้าไปถึงใจเนาะว่าพระองค์ทรงตรัสว่าซึ่งคนเขลาหมกอยู่คนเขลาก็คือคนไม่รู้ไงเขลาก็คือคนที่ถ้าพูดแบบในลักษณะของคําพูดที่ตรงไปตรงมาก็คือคนที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เห็นไหมคือผู้ที่ไม่รู้แต่เรานั้นกําลังมาเป็นผู้รู้กันนะเนี่ยพุทโธพุทโธนี่แหละหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยมีจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ไงเราจะได้เดินตามคําสอนพระองค์เราว่าโรคนี้นะถึงแม้จะสวยหรูงามตระการตาซึ่งคนเขลานะเขาหมกอยู่เนี่ยนะแล้วผู้รู้พระองค์ทรงตัดต่อไปว่าแต่ผู้รู้หาข้องไม่ผู้รู้หาข้องไม่ผู้รู้อยู่ผู้ที่มีจิตใจเป็นพุทโธเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เรียนรู้ศึกษาตัวของตัวเองนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะรู้ได้ว่าโอ้นี่เป็นสิ่งที่เราหมกมุ่นมัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มอยู่ที่ไหนที่ตัวเรานี่แหละตัวเราเนี้ยที่พระองค์ทรงสอนว่ามีผมขนเล็บฟันหนังยังโคเมกายโยกายของเรานี้แหละกายของเราเนี่ยอุทังปาทะตาราตั้งแต่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาปาโทเกสมัตถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปเห็นไหมตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนะมีหนังทุกคนมีหนังใช่ไหมหุ้มอยู่เนี่ยนะที่สุดรอบเลยสวยสุสวยหรูงามตระการตาไหมตัวเราเนี้ยสวยนะสวยงามหล่อเหลานะสวยน่ารักนะน่าหวงแหนจิตใจตรงนี้จึงรักและหวงแหนในตัวของเราไงที่เป็นตัวเราเนี่ยแต่พระองค์ทรงสอนว่าก ายของเรานี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปการะอสุจิโนติเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆดังนี้นี่นะเห็นไหมได้สวดแล้วยังนะเมื่อเช้าเนี้ยนะในคำว่าคงจะได้สวดมนต์ละเมื่อเช้าเนี้ยในตอนก่อนที่จะนั่งสมาธินะได้สวดมนต์แล้วเราทำยังไงเราจะรู้จะเห็นอย่างที่พระองค์ทรงได้ตรัสไว้อะกายของเราเนี่ยเป็นของไม่สวยหรูงามตระการตาเลยอะนะเป็นอสุภะเป็นของไม่งามนะซึ่งมีหนังเนี่ยหุ้มอยู่นะดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูกเนี่ยนะไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าที่อยู่ในเนื้อในตัวเราเนี่ยนะมีโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยกลัวไหมกลัวกระดูกหรือไหมพอเห็นเข้าไปที่มีเขามีโครงกระดูกเมื่อก่อนในวัดเรามีหลายโครงกระดูกใช่ไหมเป็นอาจารย์ใหญ่เราเนี่ยนะเดี๋ยวคุณหลวงพ่อสนองทำเอาไว้นะตอนนี้ท่านก็ขอคืนสู่สภาพนะคืนสู่สภาพเดิมไปละนะเข้าไปประชุมเพลิงบ้างก็มีนะที่เป็นกระดูกเนี่ยนะเราเห็นเมื่อก่อนนี้ใครที่เคยเข้าวัดนี้หรือไปเห็นที่อื่นก็ตามเนี่ยนะเห็นโครงร่างโครงกระดูกที่เขาทําไว้เนี่ยเราจะเป็นไงมีความรู้สึกว่าหวาดกลัวนะไม่ค่อยพิรมชมชื่นเท่าไหร่หรอกใช่ไหมแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือที่เนื้อที่ตัวเรานี่เองนะไม่ต่างอะไรกับโครงร่างโครงกระดูกที่เขาแสดงเขาไว้นะนั่นก็คือสิ่งที่อยู่แก่นในสุดน่ะนะของกายของเราเนี่ยนะก็เหลือแต่โครงร่างโครงกระดูกถ้าเราเห็นแล้วถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างเนี้ยที่มีสิ่งที่มีปรุงแต่งฉาบทาโครงร่างโครงกระดูกเราอยู่เนี้ยจนกระทั่งเป็นเนื้อเป็นตัวเราเป็นผมขนเล็บฟันหนังที่อยู่ภายนอกเนี่ยเป็นของหยาบที่เรามองเห็นได้เนี่ยนะแต่เราไม่เคยมามองดูเลยเนี่ยเราจะรู้ได้ไงพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตัดไว้เราจะมีความรู้ความเห็นมีความรู้สึกที่คล้อยตามพระพุทธองค์ได้บ้างใช่ไหมว่ากายเนี้ยเป็นสักแต่เพียงแต่กายเท่านั้นเป็นที่ประชุมของสิ่งที่ไม่สวยสดงดงามเนี้ยเห็นกายเราเมื่อไหร่ก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อนั้นอย่างเงี้ยแล้วจะเห็นเมื่อไหร่เราสติอย่างนั้นจะเห็นเมื่อไหร่
แล้วมันไม่เห็นเลยนะไม่มีสติเห็นเลยนะชีวิตเราก็ต้องหมกมุ่นมัวเมาลุ่มหลงในชีวิตนี้ต่อไปใช่ไหมว่ากายนี้เป็นสิ่งที่สวยสดงดงามเป็นของเราเนี่ยเราก็ต้องหวงแหนใช่ไหมเมื่อเป็นเรามันขึ้นมาเนี่ยเป็นของเราขึ้นมาเราก็ต้องหวงแหนดูแลรักษาต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าเรานั้นปล่อยให้ชีวิตเรานั้นดําเนินไปไม่ต้องดูแลรักษาเนี่ยชีวิตเราก็จะเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสภาพธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นอย่างที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นอสุภะเป็นของไม่งามเนี่ยนะเช่นเราลองไม่อาบน้ําสักวันหนึ่งนะไม่แปรงฟันไม่สระผมเลยเนี่ยชีวิตเราก็คงจะอยู่แบบที่ใครก็บอกเขารักเรามากที่สุดในโลกเลยอย่างเงี้ยนะเขาเห็นชีวิตเราที่ไม่ได้อาบน้ำมา3 วัน 3 คืนแล้วเนี่ยนะฟันก็ไม่ได้แปรงผมก็ไม่ได้สระหวีก็ไม่ได้หวีตกแต่งดูแลอะไรไม่ทำเลยปล่อยเป็นธรรมชาติไปอย่างเงี้ยนะเราก็จะรู้เลยว่าโอ้คนที่บอกรักเรามากที่สุดในโลกเขาไม่รักเราแล้วเขาอยากจะห่างเราไป3 ยอด 10 ยอดนะเพราะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้เลยว่าถ้าเรานั้นไม่ได้มาพิจารณาใคร่ครวญตามหลักธรรมสอนของพระองค์โดยที่เรานั้นมีวันเวลาว่างจากภาระหน้าที่ที่เป็นชีวิตที่เราต้องทําหน้าที่ของเรานะชีวิตที่เราเหมือนกับว่าเป็นชีวิตที่ไม่ได้หยุดบ้างเลยเนี่ยนะเรามาอยู่เงี้ยเรามาหยุดชีวิตของเราบ้างเนี่ยนะหยุดบ้างแล้วเนี่ยนะมาหยุดชีวิตเราบ้างแล้วนะมาหยุดกายของเรานะเดินก็เหมือนเดินแบบเป็นผู้เดินไปก็หยุดนะหยุดอะไรเมื่อเห็นกายเดินเนี่ยจะเห็นใจที่มันวิ่งอยู่เมื่อเห็นใจวิ่งอยู่จะเห็นใจตรงนี้หยุดได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นชีวิตที่มันวิ่งไปเนี่ยนะเป็นชีวิตขึ้นมานะก็คือที่สุดก็คือเน้นเข้าไปให้ถึงจิตถึงใจเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของสภาพธรรมที่เข้าไปถึงที่สุดแล้วที่มีความเป็นใหญ่ในชีวิตก็คือเรื่องนามธรรมนี้นะเรื่องของชีวิตที่มันจะปรากฏเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้ถ้าไม่มีจิตมีใจเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้ชีวิตนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แตกดับตายไปแล้วนะตายไปแล้วคนตายไปแล้วไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีสภาพที่สามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่สามารถรู้สึกทางตาได้คือเห็นเงี้ยไม่สามารถรู้สึกทางหูได้คือได้ยินเงี้ยก็ปิดโลกใบนี้โลกใบนี้ไม่ปรากฏชีวิตนี้ไม่ปรากฏเนอะยามใดที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยแต่ถ้าเรานั้นไม่ได้มารู้มาเห็นเรียนรู้และศึกษาเรื่องความเป็นจริงของชีวิตที่เห็นมีอยู่ได้ยินมีอยู่รู้กลิ่นมีอยู่รู้รสมีอยู่นะรู้ที่กายเป็นสุขเป็นทุกข์มีอยู่สบายไม่สบายมีอยู่อย่างนี้นะแล้วเราไม่เห็นใจเราบ้างเลยว่าใจนั้นแล่นไปด้วยความยินดียินร้ายมะถ้าเราไม่มาดูไม่เรียนรู้ศึกษาเราก็ตกเป็นทาสของความรู้สึกทั้งสองนี่แหละนะยินดีร้ายเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรานั้นได้ทำงานนะรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วใจตรงนี้ก็มีความรู้สึกปรุงแต่งเกิดขึ้นจนเกิดความรู้สึกที่ต่อเนื่องเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยคือความรู้สึกยินดีเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกทางตาเกิดขึ้นเห็นไหมความรู้สึกยินร้ายเกิดขึ้นกระดะถ้าความรู้สึกทางตาคือเห็นสิ่งนี้แล้วยินดีเห็นสิ่งนั้นบุคคลนั้นแล้วยินร้ายอย่างเงี้ยนะเป็นการที่เรานั้นถ้าไม่เรียนรู้และศึกษาชีวิตของเราก็ต้องตกไปเป็นทาสของมารใจบาปนะมารใจบาปเขาได้ช่องเมื่อยินดียินร้ายเกิดขึ้นจากอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบสัมผัสกันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและโดยตรงทางใจแล้วเนี่ยถ้าเรานั้นไม่ได้เรียนรู้และศึกษาคือไม่มาสำรวมสังวรระวังในชีวิตของเรานะก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้ที่ประมาทนะผู้ประมาทก็ไม่ต่างอะไรกับคนตายไปแล้วหรือเป็นผู้ที่หลับไหลอยู่ถึงแม้จะยังไม่ตายเห็นไหมก็จะเป็นยังไงเมื่อหลับไหลก็เป็นผู้ที่ไม่รู้ความเป็นจริงหรอกนะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ตอนที่หลับอยู่เสียงมีอยู่ไหมกระทบกับหูไหมมีเสียงกระทบกับหูแต่ไม่ได้ยินเพราะหลับนะใจตรงนี้ไม่อยากจะรับรู้แล้วมะใจตรงนี้ขอหลับนะใจตรงนี้ไม่ทำหน้าที่ใช่ไหมเพราะหลับแล้ว
ใจตรงนี้ลงสู่ภวังค์หลับนะหูได้ยินเสียงนะตาหลับอยู่นั่นก็ทั้งลืมอยู่เราลืมตาอยู่นี่นะบางทีลืมตาอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเราที่ยังสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเลยนะยังเห็นไม่หมดอ่ะนะหรือบางครั้งบางคนนะเขามีความรู้สึกอะไรที่มีความตั้งใจที่จะทำอะไรอยู่เนี่ยนะแม้กระทั่งมีคนเดินผ่านข้างหน้าเนี่ยนะตาก็มีอยู่ลืมตาอยู่ไม่ได้หลับนะแต่มีสิ่งที่มีคนเดินผ่านไปเขาไม่เห็นหรอกไม่เห็นเพราะใจของเขานั้นไม่น้อมไปที่จะรับรู้ไงใจของเขาไม่รับรู้เมื่อใจของเขาไม่รับรู้เขาก็ไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นทางตาได้เพราะใจไม่รับรู้นะเพราะนั้นชีวิตเราที่เรามาเรียนรู้และศึกษาเราจึงต้องเป็นผู้ที่ค่อยๆเรียนรู้และศึกษากันไปนะฟังแล้วก็ไปดูไปรู้ไปเห็นให้ได้ว่าชีวิตที่เรานั้นเป็นผู้ที่หลับอยู่ทั้งๆที่ตื่นอยู่หลับอยู่ทั้งๆที่นั่งอยู่หลับอยู่ทั้งๆที่ยืนอยู่หลับอยู่ทั้งๆที่เดินอยู่เงี้ยหมายความว่าอย่างไรตรงนี้ต่างหากเพราะนั้นเราทั้งหลายก็จะเป็นผู้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาไม่ใช่ไม่ให้เดินและไม่หลับนะเดินก็หลับได้ตามความหมายที่พระองค์ทรงตรัสไว้เดินและหลับก็คือเดินไปแล้วไม่รู้สึกตัวว่าเดินอยู่นั่นนี่นะเงี้ยนะไม่เห็นตัวเราเดินอยู่เนี่ยนี่คือตัวเราที่เดินอยู่เงี้ยนะรู้สึกไหมนั่งอยู่เนี่ยนี่ฉันนั่งอยู่นี่เนี่ยนะรู้สึกไหมในตัวฉันนั่งอยู่เนี่ยถ้ารู้สึกอย่างนี้ได้เนี่ยให้รู้เลยว่าไอ้ที่เรานั่งไปรู้ขึ้นมาแวบนี่คือตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วตัวเราเกิดขึ้นมาแล้วนะนี่ว่าเป็นเราเนี่ยนะเป็นตัวตนเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วแวบแล้วตัวตนเกิดตลอดไหมโอ้ฉันนั่งอยู่นี่ฉันนั่งอยู่นี่ตลอดเวลาไหมนะตลอดเลยหรือยืนอยู่โอ้ฉันยืนอยู่นี่ฉันยืนอยู่นี่ไม่ได้ตลอดเวลาแล้วมันก็เกิดบางครั้งบางคราวชั่วครู่ชั่วยามแวบแวบแวบสั้นสั้นสั้นเลยซ้ำเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงดับไปกลายเป็นของว่างเปล่านี่คือสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตที่พระองค์ทรงสอนให้เรามาดูก็คือทำจิตใจของเราให้ตื่นขึ้นมาแต่เราไม่ตื่นแล้วเราก็จะทั้งที่นั่งอยู่ก็จะเป็นผู้หลับก็คือลืมเนื้อลืมตัวนั่นเองนั่งก็คือนั่งอยู่แต่เป็นผู้หลับก็คือเป็นผู้ที่ไม่รู้สึกตัวว่านั่งนะแต่ยังขนาดใดที่นั่งอยู่ฟังไปด้วยก็รู้สึกว่าเรานั่งอยู่นี่นะให้มันสลับกันไปว่าชีวิตเราตัวเราอยู่นี่สลับกันไปเห็นไหมเราก็จะรู้ว่าอ๋อชีวิตที่เรามีอยู่ที่เราอยู่เนี้ยที่เป็นตัวเราของเราเนี่ยมันมีไม่ได้ตลอดเวลาหรอกนะมันมีช่วยคู่ช่วยยามแล้วก็เปลี่ยนแปลงหมดไปเป็นผู้ที่ลืมเนื้อลืมตัวบ้างเป็นผู้ที่รู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวบ้างพระองค์ยังสอนให้เรานั้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมโดยการที่มาเจริญสติให้มาระลึกเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่กายนี้อยู่ที่จิตที่ใจนี้ให้มากที่สุดนะให้มากที่สุดเพราะชีวิตของเรานั้นที่มีชีวิตอยู่ชีวิตของเราก็ไม่ได้คลาดไปจากความเป็นผู้ที่จะยืนจะเดินจะนั่งหรือจะนอนเลยเห็นไหมในอิริบททั้ง4เนี่ยยืนเดินนั่งและนอนแต่เราไม่รู้สึกตัวในอิริบทใหญ่นี้นะแล้วใครเป็นผู้รู้ล่ะจิตใจเป็นผู้รู้ไงจิตใจเป็นผู้รู้ก็คือตื่นขึ้นมาเมื่อจิตใจรู้แล้วตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาไม่ใช่ตื่นเฉยๆนะพระองค์ทรงสอนนะเมื่อมีสติธรรมญาตื่นขึ้นมาโอ้ตัวเราอยู่นี่เนี่ยนะให้ตามดูต่อไปพอใจตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นนะเราจะเห็นนะถ้าเราเป็นผู้ที่ฝึกอยู่เรียนรู้ศึกษาอยู่ดูง่ายๆนะดูง่ายๆทำง่ายๆอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้ารู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกไหมถ้าไม่รู้สึกตัวขนาดนี้สบายไม่สบายรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่รู้นะขยับเนื้อขยับตัวเราจะรู้ว่าโอ้เนี่ยมันทุกข์นะเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้นะถ้าเราไม่ขยับเนื้อขยับตัวเราจะไม่รู้เลยว่าโอ้ขนาดนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยใจเราผ่องใสหรือขุ่นมัวเศร้าหมองใจเราเป็นผู้หลงไปหรือใจเราเป็นผู้รู้อยู่นะถ้าเราไม่ดูเนี่ยเราไม่รู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยเราจะไม่มีอะไรไม่มีจุดเริ่มต้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมเลยเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยมีสามารถทำได้ตลอดทั้งวันแล้วแต่ว่าเรานั้นจะเป็นผู้ที่ใส่ใจสนใจที่
ที่จะเรียนรู้และศึกษาที่จะสั่งสมบุญบารมีใช่ไหมในลักษณะที่พระองค์ทรงตรัสว่าเรานั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเนี่ยยามใดที่เราภาคเพียรภาคเพียรทำเนี่ยภาคเพียรที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยนะพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยนั่นแหละเราภาคเพียรแล้วนะแต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวในขณะนั้นให้รู้เลยว่าเรานั้นยังเป็นผู้ที่ประมาทอยู่เรายังไม่มีสัมมาวายาโมคือยังไม่มีความเพียรนะถ้าเราไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะไม่รู้ว่าจิตใจของเรานั้นขณะนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปจิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสหรือเป็นจิตใจที่โอ้ยปล่อยวางเบาสบายจิตใจเราผ่องใสนะเห็นไหมทำไปจะผ่องใสนะหน้าตาเนี่ยนะถ้าเรานั้นเป็นผู้รู้ตื่นอยู่วันนึงเนี่ยนะถ้าเรารู้ตื่นอยู่ได้รู้ว่าหลงไปเดี๋ยวก็หลงอีกแล้วเดี๋ยวก็หลงอีกแล้วรู้ให้มากรู้ว่าเราหลงไปให้มากเนี่ยไอ้ตัวหลงนี่แหละก็คือกิเลสนั่นแหละนะก็คือตัวโมหะนั่นเองใช่ไหมที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าสามตัวใหญ่นั่นแหละก็คือกิเลสตัณหาที่เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้และศึกษาว่าหน้าตาของเขาเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่เรียนรู้ศึกษาหน้าตาเขาแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะทำมาที่จะขจัดนะหรือหาหนทางที่จะเป็นกระแสกลางกั้นไม่ให้กิเลสตัณหานั้นเจริญงอกงามพอกพูนนะเป็นสิ่งที่มีกำลังที่จะย่ำยีใจเราให้ตกเป็นทาสของเขาทำให้เรานั้นที่บางครั้งใจตรงนี้รับไม่ไหวนะพอกิเลสเขาย่ำยีใจเราถึงที่สุดนี่นะที่บางครั้งเราบอกโอ้ยจะอยู่ทำไมในโลกนี้ตายดีกว่านะไม่อยู่แล้วใช่ไหมใจตรงนี้บอกไม่อยู่แล้วไปขอตายแล้วนะทั้งที่พระองค์ทรงอยู่ในโลกใบนี้เกิดมายากแสนยากเลยเนี่ยนะยากแสนยากอยู่ในโลกใบนี้ก็ไม่ยาวนานเลยนะเรายังมีชีวิตที่ว่าโอ้ยไม่อยากอยู่เลยในโลกใบนี้ทั้งที่ชีวิตก็ยังสมบูรณ์อยู่นะแต่ถูกอะไรถูกมารใจบาปย่ำยีใจเรานะนะจนกระทั่งใจตรงนี้รับไม่ไหวใจตรงนี้มันอยู่ไม่ไหวนะวันนั้นถ้าใจอยู่ไม่ไหวไปจริงๆนะไปนะวันนั้นทำใจของเรานั้นให้ตั้งมั่นคงไว้อย่าหวั่นไหวนะเราจึงมาฝึกใจของเราเนี่ยให้ตั้งมั่นคงนะให้มีสมาธิจะได้ไม่หวั่นไหวนะจิตใจที่ตั้งมั่นคงก็คือจิตใจที่เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์นะอารมณ์อะไรอารมณ์ที่มีความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้นจากการที่ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยนะอารมณ์ที่ทั้งดีทั้งไม่ดีที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้าไม่มีสติระลึกรู้อยู่ไม่มีกระแสกลางกั้นที่จะขจัดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นออกไปจากใจของเรานะความยินดียินร้ายถ้าเราไม่ได้ไปขจัดอะไรเขาหรอกก็คือไปดูว่าตาเห็นรูปแล้วมองใจที่ใจเป็นไงรู้สึกพอใจไม่พอใจรู้สึกยินดีหรือยินร้ายถ้าไม่มองดูใจตรงนี้จะแร่นไปนะจะทำให้กลายเป็นความโลภเกิดราคะความยินดีเกิดราคะเป็นความผูกมัดปรารถนาต้องการเป็นโลภะมีความต้องการยึดติดข้องอยู่อย่างเหนียวแน่นเป็นตัวตัณหานะที่เรียกว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในอริยสัจสี่ว่าทุกข์เกิดขึ้นคือกายกับใจของเราที่เราไม่มองดูปั๊บตัวตัณหาเกิดขึ้นตัณหานั้นคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองคือทุกขสัจจะคือกายกับใจเรานี้และตัวตัณหาก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสมุทัยสัจจะที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาอริยสัจ4ถ้าเราเห็นว่าความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเพราะเรามองดูตัวตัณหาจะไม่เกิดหรือตัวตัณหาที่เกิดขึ้นเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วเมื่อมองดูเราจะเห็นใจของเราว่าใจของเรานั้น
มองดูแล้วเห็นความยินดีหรือความยินร้ายเกิดขึ้นเรามีความรู้สึกอย่างไรมีความพอยินดีแล้วเรามีความปรารถนาต้องการนี่กำลังสร้างอะไรสร้างตัวตัณหาให้มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วก็ชีวิตของเราก็จะแร่นไปหาความสุขสงบเย็นไม่ได้เป็นเหตุให้ทุกนั้นจะต้องมารุมเร้าชีวิตของเรานะหรือพอตายเห็นรูปปั๊บจิตใจตรงนี้มีความรู้สึกยินร้ายขัดเคืองใจก็ทำให้โทสะนั้นเกิดขึ้นตามมาเมื่อโทสะเกิดขึ้นตามมาเกิดจากความขัดเคืองใจก็เป็นกิเลสที่เกิดจากการที่เรานั้นไม่ได้ดูไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นว่าความขัดเคืองใจเกิดขึ้นหลังจากที่ตาเห็นรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยตาเห็นรูปแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ความรู้สึกยินร้ายเกิดขึ้นเมื่อยินร้ายเกิดขึ้นเราไม่ดูเราจึงไม่เห็นเมื่อไม่ดูเมื่อไม่เห็นเมื่อไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็ไม่สามารถที่จะเห็นความจริงของเขาได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ถ้าเราไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นเราไปดูไปรู้ไปเห็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ของจริงเป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นเหตุให้ปัญหาเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายก็ทำให้เกิดโทสะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นก็มีความอะไรความผูกโกรธเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็ผูกโกรธเกิดขึ้นแล้วก็มีความเครียดแค้นที่จะแก้แค้นประทุษร้ายทำร้ายกันเห็นไหมเพราะนั้นจิตใจของเราที่เราไม่สามารถเรียนรู้และศึกษาว่าจิตใจเรานั้นมีสิ่งใดๆปรากฏเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยก็จะทำให้กิเลสตัณหานั้นฟูฟ่องขึ้นมาจนกระทั่งทำให้ชีวิตเรานั้นต้องทำในสิ่งที่เรานั้นจะต้องมาเสียใจในภายหลังว่าชีวิตเราไม่น่าทำเลยว่าเป็นชีวิตที่ไม่เป็นผู้มีใจสูงใช่ไหมบางทีบางครั้งเราผิดพลาดพลั้งไปเราจะบอกเราเป็นมนุษย์ไม่ได้นะเพราะกิเลสตัณหานั่นแหละดึงเราไปฉุดเราไปผลักดันเราไปทำให้เรานั้นจะต้องมีกายมีวาจาที่ทำไปทั้งที่เรานั้นในขณะที่ทำถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราจะรู้เลยว่าเราไม่สามารถที่จะทำในสิ่งนั้นๆได้หรอกนะแต่ถ้าเรานั้นไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีกระแสที่จะมากั้นกลางกระแสของจิตใจที่มันไหลไปตามกิเลสตัณหาแล้วนะใจตรงนี้เป็นผู้ที่หวั่นไหวถูกชักนำไปถูกครอบงำย่ำยีใจไปเห็นไหมเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ฝึกหัดทำกันไปเถิดนะทำกันไปเนี่ยทำไปแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเรามาอดมาทนนะเรามานั่งอดตาหลับขับตานอนมาทำให้ชีวิตของเรานั้นต้องทุกข์ลำบากเกิดขึ้นยุงก็กัดนะเนี่ยพระก็ยุงกัดเหมือนกันนะยุงก็กัดนะร้อนก็ร้อนบางทีร้อนนะวันนี้อารมณ์ลมยังเย็นนะวันนี้ลมพัดเย็นนะไม่ต้องใช้พัดลมเลยใช่ไหมเราก็อยู่แบบธรรมชาติที่มีความสุขสงบเย็นที่ไม่ต้องพึ่งพานะอาศัยพัดลมจะต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์ค่าไฟก็แพงอย่างนี้นะค่าน้ำต้องอาบน้ำบ่อยๆอย่างนี้นะค่าน้ำก็แพงค่าไฟก็แพงนี่นะเราก็มาอยู่แบบชีวิตบางทีบางครั้งวันทั้งวันเราบางทีบางครั้งไม่ต้องอาบน้ำก็ได้เช็ดตัวเอาอย่างนี้นะเราก็อยู่ได้เหมือนกันที่จะได้มองเห็นความเป็นจริงของชีวิตโอ้ชีวิตเราทำเรานั้นทำความสะอาดไม่ดีพอในนะร่างกายเราเนี่ยนะมันหมักหมมอยู่มันสกปรกนั่นแหละนะมันเป็นอสุภะเนี่ยเราจะเห็นความจริงขึ้นมาเราจะได้ทำความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความรักความยึดติดข้องในตัวเราลงไปได้บ้างนะ
ในชีวิตของเราเนี่ยเราเคยเบื่อตัวเองบ้างไหมว่าตัวของเราเนี่ยโอ้ทำไมต้องมีชีวิตที่จะต้องหัวซุกหัวซนเพราะการที่จะดูแลรักษากายของเราอยู่เนี่ยนะชีวิตที่เรามีอยู่โดยเฉพาะทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยก็ผิวหนังของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยเรียกว่ากายหมดแหละนะทั้งอกทวารเนี่ยนะเกิดขึ้นเป็นกายแล้วเนี่ยนะก็มีแต่โรคเห็นไหมไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีโรคนะตาของเราก็มีโรคตาของเราที่ว่าสวยนอนหลับตื่นไปก็มีสิ่งที่เรียกว่าเราเรียกว่าเป็นขี้ตาเงี้ยนะซึ่งเราเห็นแล้วเราก็ที่บางครั้งเราก็รังเกียจถึงแม้จะเป็นของเรานะขี้ตาเราแท้ๆเรายังรังเกียจเลยใช่ไหมแล้วถ้าขี้ตาของคนอื่นล่ะเงี้ยใช่ไหมผมของเราเงี้ยยังมีขี้ผมไหมมีขี้รังแคเงี้ยนะเราก็ยังบางทีบางครั้งของเราแท้ๆตกไปในชามข้าวเราเนี่ยเราก็ยังรังเกียจเลยใช่ไหมถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยถึงแม้จะเป็นของคนที่เรารักนะเขาทำอาหารให้เรากินเงี้ยเราก็ไม่ปรารถนาที่จะรับทานอาหารนั้นเหมือนกันแหละใช่ไหมถ้าเรามาพิจารณาใคร่ครวญเพราะชีวิตเรานั้นนะตัวของเราเนี่ยนะไม่สวยสดงดงามหรอกนะมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยนะเป็นธรรมชาติอย่างนี้เองเราก็จะรู้แล้วเราเข้าใจนี่ไม่ใช่ไปรังเกียจเขานะความที่ไม่สวยสดงดงามเนี่ยผู้พึ่งปฏิบัติทำไปได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ไม่สวยไม่งามเนี่ยจิตใจของเราก็มองดูได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองดูได้ด้วยจิตใจที่ทำมาเป็นกลางใจเราเฉยเฉยใจเราต้องยุติธรรมใช่ไหมเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ยุติธรรมแล้วความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นเพราะเรานั้นไม่รอบรู้ไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นให้รอบคอบให้ถี่ถ้วนเนอะเราก็จะเป็นไปดูไปรู้ไปเห็นด้วยมุมมองเห็นแง่มุมเดียวเนี่ยนะเห็นคนคนนี้ในแง่มุมอย่างนี้นะเราไปสรุปคนนี้เขาไม่ดีอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งเราก็ไม่รู้เลยว่าในสิ่งต่างๆที่เราสรุปไปเขาไม่ดีนั่นนะคืออะไรนะทั้งๆที่ความดีเขาก็มีมากมายอะไรอย่างนี้นะแต่เราไม่เห็นความดีของเขาเราสรุปว่าเขาเป็นคนที่คนเร็วคนไม่ดีอย่างนี้นะแล้วเขาเร็วเมื่อวันนี้เขาอาจจะทำอย่างนี้ไม่ดีแต่วันนี้เขาไม่ใช่วันเมื่อวานนี้แล้วนะวันเมื่อวานนี้ไม่ใช่คนคนนี้ไม่ใช่คนที่เมื่อวานนี้แล้วคนเมื่อวานนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะอย่างที่เรามานั่งเนี่ยวันนี้เป็นคนนี้นะเมื่อวานนี้ไม่ใช่คนนี้นะเมื่อวานนี้ไม่ใช่พฤติกรรมอย่างนี้ไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้นะหรือแม้มีก็ไอ้พฤติกรรมเก่านะมันดับไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไอ้สิ่งที่มีอยู่มันเกิดใหม่เนี่ยเป็นชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นลักษณะของไตรลักษณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เราทั้งหลายถ้าเรียนรู้และศึกษาพุทธองค์ทรงสอนไม่มีอะไรมากนะให้เรานั้นมาเรียนรู้เรื่องชีวิตกายกับใจเราเนี้ยนะว่าเป็นของจริงมีจริงเป็นสภาพที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาว่าจริงอย่างไรก็ดูไปเขาจริงยังไงก็จริงแบบนั้นดูแต่เราเป็นผู้ดูให้เป็นแต่เราดูเป็นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะและถ้ามีสติสัมปชัญญะถ้าเราเป็นผู้ดูจิตใจของเรานั้นจะเป็นผู้ที่รู้เลยว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดนั้นถ้าเป็นสัมมาสติจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำขึ้นนะพวกเรายังบางทีบางครั้งมาอยู่ในรูปแบบเราต้องทำขึ้นนั่นแหละนะเราต้องทำสติขึ้นมาต้องมาฝึกทำนะต้องมาฝึกดูกายดูผมขนเล็บฟันหนังนะเกศาผมมาเฝ้ารู้ข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหน้าข้างหลังเป็นอย่างไรผมเราเนี่ยสั้นยาวหยาบละเอียดสีสันอย่างไรวางไว้อย่างไรมีอากัปกิริยาการอย่างไรดูไปอย่างเงี้ยดูทำไมดูเพื่อฝึกให้สติเกิดนะถ้าฝึกดูอย่างเงี้ยคือสตินะให้รู้มารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยยามใดที่เราไม่ได้มาดูอย่างเนี้ยดูผมขนเล็บฟันหนังที่กายของเราที่แขนที่ขาที่ลำตัวที่กายของเราแต่ละส่วนดูไปอย่างเงี้ยดูไปหรือดูกายของเราที่นั่งอยู่อย่างเงี้ยดูรู้ว่าโอ้กายเรานั่งอยู่ปั๊บดูเลยพอดูปั๊บเนี่ยไอ้ตัวที่รู้กายนั่งอยู่เนี่ยนี่คือสัมมาสติที่เราไม่ได้ทำแต่เราขณะที่นั่งอยู่เราในขณะนี้นั่งอยู่นะเราตั้งใจไหมเราตั้งใจจะนั่งเราตั้งใจจะเดินจงกรมอย่างนี้นะนี่คือทำนี่คือเราทำในรูปแบบ
ทำอะไรทำเพื่อที่จะฝึกให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแต่สติสัมปชัญญะนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเรียกว่าการที่เราทำแต่ถ้าเราเดินไปเดินไปเดินแบบปกติเดินไปห้องน้ำเดินไปจะไปเดินไปนอนละเดินไปปฏิบัติธรรมเดินไปจะนั่งอยู่จะเดินอยู่จะยืนอยู่ในขณะที่เดินไป ขณะก่อนเดินก็ไม่รู้สึกตัวขณะที่เดินอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าขณะนี้เดินอยู่นี่นะแต่ถ้าขณะที่เดินอยู่โอ้เราลืมไปเราลืมถึงว่าในขณะนี้เดินอยู่เดินไปได้สักครึ่งทางหรือเดินไปถึงจุดหมายปลายทางโอ้ขณะนี้เราเดินอยู่นี่นะเกิดจะถึงแล้วให้รู้ขึ้นมาไอ้ตัวรู้นั่นแหละคือสัมมาสติเห็นไหมนี่คือสติที่เราไม่ได้ทําแต่มันระลึกรู้ขึ้นมารู้ด้วยการที่เราภาคเพียร ที่จะเป็นผู้ที่ซ้อนตัวเองว่าเราจะต้องเป็นผู้ไม่หลงหรือไม่ลืมหลงในชีวิตของเราหรือเป็นผู้ไม่ลืมหลงในชีวิตของเราเป็นไปไม่ได้หรอกต้องเป็นผู้ลืมหลงอยู่แต่เราจะภาคเพียรที่จะเป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงในชีวิตของเราในอากัปกิริยาการของกายของเราที่กายยืน รู้ขึ้นไปให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาโอ้นี่เรานั่งอยู่นั่นนะก่อนที่จะลุกขึ้นไปบ้างเนี่ยใช่ไหมพอรู้สึกขึ้นมาแล้วอย่าปล่อยวันเวลาโอกาสนั้นให้ผ่านเลยไปตามดูไปเลยใช่ไหมพอรู้ขึ้นมาเนี่ยขณะนี้รู้ยังรู้แล้วพอได้ยินเสียงดูเลยรู้โอ้นี่กายเราอยู่นี่ดูถ้าดูแล้วจะเห็นว่ากายนั้นเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นไหมถ้าไม่ดูไม่เห็นน่ะ ถ้าดูก็จะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นไหมเห็นเวทนาไหมเป็นสุขเป็นทุกข์กายของเราแต่ละส่วนสุขทุกข์สบายไม่สบายเท่ากันไหมไม่เท่าหรอกถ้าเราดูสิลองดูสินะใครที่ยืนอยู่ใครที่เดินอยู่ใครที่นั่งอยู่ลืมตาอยู่มองพระไม่เห็นหรอกต้องหลับตาแล้วก็ยืนอยู่ก็หลับตาดูตัวเองยืน ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ามีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นสบายไม่สบายจะเห็นนะเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นได้นะยุงมันกัดก็จะเห็นเลยนะยุงมันกัดก็จะเห็นเลยนะนั่งอยู่ยุงกัดคันเราก็ยังรู้เลยนะแต่ถ้าเรารู้ตื่นเบิกบานแล้วจะต้องสำรวมระวังนะค่อยๆนะค่อยๆปัดไปเมื่อกี้ก็ตายไปตัวนั้นแหละนะมันกัดละรูปไปค่อยๆเลือดเป่งเลยนะตายไปแล้วนะเออ เพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือชีวิตน่ะชีวิตเป็นอย่างเนี้ยนะก็เป็นอย่างเนี้ยจะทําเป็นยังไงอ่ะนะเขาต้องตายไปก็ชีวิตเขาต้องตายตรงนั้นแล้วน่ะนะเขาต้องตายเพราะเป็นชีวิตที่เขาหมดชีวิตแล้วนะแต่เราล่ะจิตใจของเราที่เราก็สํารวมแล้วนะเราไม่ได้เจตนานะเราสํารวมก็มองดูใจได้เออเราก็ยังตําหนิใจเราได้เหมือนกันว่าตัวเรานั้นก็ยังมีศีลที่มันด่างมันพร้อยไปนี่นะเห็นไหม เราก็จะรู้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรานั้นเป็นผู้ที่เรียนรู้และศึกษาหลักธรรมสอนของพระองค์นะชีวิตนี้เป็นชีวิตที่มีสีทีนะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาเกิดในดินแดนของพระพุทธศาสนาจะได้มีโอกาสมีศรัทธาสร้างศรัทธาปลูกสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะจนกระทั่งนำพาชีวิตเรานั้น ให้มาถึงปัจจุบันได้ในขณะนี้มาอุตรับขับตานอนมาได้ยินได้ฟังนะในสิ่งที่พระพูดไปมึงรู้จะรู้เรื่องบ้างหรือไม่รู้เรื่องบ้างก็ตามใจเถิดนะแต่สิ่งที่พูดทั้งหลายนี้มิได้หมายความว่าจะต้องให้เรานั้นได้รู้และเข้าใจทั้งหมดแต่จะเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าเป็นเพื่อนเสียงนี้เป็นเพื่อน เพื่อนที่จะทําให้เราทั้งหลายนั้นได้ตื่นรู้เบิกบานแล้วตามดูตามรู้เรื่องของชีวิตของเราไปมีอยู่แค่นี้นะยามใดที่เราหลับไหลไปก็ให้รู้เราลืมเนื้อลืมตัวไปนะเรานั้นไม่ต่างอะไรกับคนหลับไหลไปหรือบางครั้งถ้าพูดให้แรงๆก็คือไม่ต่างอะไรกับคนตายไปได้นั่นนะเพราะไม่รับรู้อะไรเลยลืมตายไปก็คือไปสู่อดีตบ้างไปสู่อนาคตบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะแต่ถ้าเรารู้ตื่นขึ้นมาขณะนี้เราอยู่ที่นี่แล้วเราจะรู้เลยว่าจิตใจที่เรา
รู้สึกตัวขึ้นมากับจิตใจที่เราหลงลืมตัวไปนะมันต่างกันอย่างไรแล้วอย่าลืมนําชีวิตตรงนั้นให้เป็นนาทีทองเราตามดูตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและจิตทางใจจิตใจของเราเบิกบานขุ่นมัวเศร้าหมองคิดนึกปรุงแต่งมองเข้าไปตามดูตามรู้อย่างนี้จะเห็นได้เท่าที่เราสั่งสมมาเท่าที่เราเห็นไม่ได้ก็ทำได้เท่าที่เราทำได้นะไม่ต้องไปทะยานอยากว่าแหมมันทำไมมาประพฤติปฏิบัติทำแล้วแหมเขาให้ทำแค่นี้เราทำไมยังทำไม่ได้นะหรือครูบาอาจารย์เราบอกให้พุทโธขึ้นมาอย่างนี้นะแค่ท่องพุทโธแค่นี้นะถ้าใครท่องพุทโธได้พุทโธได้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำจิตของเรานะให้มารู้ตื่นเบิกบานที่กายที่ใจเรานี่เองก็ลองทำดูสินะถ้าใครลืมเนื้อลืมตัวบ่อยๆก็ภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธแล้วจะลืมดูที่รู้สึกอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ตามดูกายดูใจนี้ไปนะแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าขณะนี้หมดเวลาแล้วก็ขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเราสาธุชนเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและผู้ที่